าเอกสารสาขาคณะที่จะเลือกเรียนแนะนำเขาไปหมดอ่ะคือสุดท้ายคือเอาอย่างนี้ละกันซื้อใบสมัครให้เลยซื้อใบสมัครให้เลยใครกันคะที่คุณเต๋าก็เป็นพี่เปิ้ลจารุณีครับรู้แค่ตรงนี้เรามีคนที่น้องเต๋าพูดถึงค่ะเดี๋ยวไปดูกันค่ะคุณเต๋าสมชัยนี่นะคะพอทราบข่าวว่าพี่เปิ้ลอยากเรียนหนังสือนะคะเขาก็กวีกวาดกุรีกุจอมาช่วยเหลือทุกอย่างค่ะตั้งแต่ซื้อใบสมัครแล้วก็แนะนำกับอาจารย์เท่าที่น้องเต๋ารู้จักทุกคนเขาเป็นห่วงมากๆค่ะแล้วก็ติดตามผลตลอดเวลาตั้งแต่ซื้อใบสมัครตั้งแต่เช็คเวลาสอบแล้วก็วันไปสอบหรือเปล่าติดธุระอะไรไหมต้องการให้ช่วยเหลือยังไงแล้วสอบแล้วเขาก็ตามดูแลต่อเนื่องว่าสอบเสร็จแล้วมีปัญหาอะไรไหมให้กำลังใจขอให้น้องเต๋ารู้เถอะค่ะว่าพี่เรียนเต็มที่รัฐประศาสนศาสตร์เนี่ยต้องให้จบให้ได้ตามเวลาขอบคุณน้องเต๋าจริงๆค่ะตอนนั้นเนี่ยนึกยังไงไปชวนพี่เปิ้ลจารุณีมาเรียนด้วยก็พอดีผมจะสนิทกับพี่จีนะฮะแล้วก็พอดีช่วงนั้นจะถ่ายละครด้วยกันใช่ไหมครับพี่จีก็จะบ่นว่าเนี่ยพี่เปิ้ลเขาอยากเรียนหนังสือเพราะว่าช่วงนี้เขาว่างๆแล้วก็อยากฝึกสมองด้วยอีกอย่างหนึ่งคืออยากจะได้มีสังคมอีกแบบหนึ่งซึ่งผมก็แนะนำว่าถ้าพี่เปิ้ลทำงานแบบผมเนี่ยไปเรียนที่ผมเคยเรียนมาดีกว่าไหมเพราะว่าจะสะดวกกว่าเพราะว่าบางครั้งเนี่ยก็เรียน5 โมงถึง 2 ทุ่มก็เลยชวนพี่เปิ้ลเสร็จแล้วผมก็มีความรู้สึกว่าเราเข้าไปใหม่ๆเรารู้สึกเราแปลกแล้วก็เราต้องมั่นใจตัวเองมากเราเดินเข้าไปคนเดียวดุ่มๆแล้วจะเป็นแบบโอ้โหนักเรียนนักศึกษาเยอะมากเราก็แบบยังไงจะไปทางไหนจะถามห้องไหนอะไรเราจะกลัวใช่ไหมก็เลยบอกผมก็เลยพยายามจะบอกพี่เปิ้ลหมดเลยว่าพี่นะไปทางนี้นะพี่เดี๋ยวให้รุ่นน้องผมไปประกบไหมหรือไม่พี่เดินเขาไม่เข้าไปถึงก็เป็นรุ่นพี่แล้วไงเขามีประสบการณ์เชิญมีรุ่นน้องประกบก็จะบอกว่าจะให้เพื่อนผมไปช่วยดูไหมหรือว่าถ้าพี่ไม่สะดวกไงไปหาอาจารย์เลยให้อาจารย์แนะนำว่าลงทะเบียนยังไงจ่ายตังค์ที่ไหนรับทำไงวันไหนมาอะไรอย่างนี้ก็คือเราจะอำนวยความสะดวกหมายความว่าเราเป็นการแนะนำสถานศึกษาของเราด้วยเพื่อไม่ให้พี่เขารู้สึกโดดเดี่ยวและเด๋อเหมือนเราตอนแรกอันนี้นะคะเขาก็เรียกว่าชักชวนกันไปในทางที่ดีนะคะซึ่งถ้าเกิดสังคมปัจจุบันเราเนี่ยชวนกันไปทำในสิ่งดีๆเนี่ยเราเชื่อว่าพอทำแล้วออกมาเราก็จะมีคนดีมีคุณภาพอีกเยอะในสังคมใช่นะคะวันนี้ดีมากเลยเราได้รับสิ่งดีๆจากเต๋านะคะวันนี้ขอบคุณมากที่